C-Classทำตลาดมาจนถึงเจเนเรชันที่5แล้วภายใต้รหัส W206 นะครับและเปิดตัวเมื่องานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาครับด้วยทางเลือกเดียวคือเครื่องยนต์ดีเซลแต่มี2รุ่นย่อยนะครับราคารุ่นเริ่มต้นที่ 2,590,000 บาทและตัวท็อปที่ท่านเห็นอยู่นี่ 2,990,000 บาทในรหัสต่อท้ายว่า AMG Dynamicสำหรับการดีไซน์ภายนอกนั้นถือว่าใหม่แบบชัดเจนมากๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างตัว S-Class และตัว E-Class รวมร่างกันกลายมาเป็น C-Class ก็ไม่ผิดแต่ประการใดนะครับเพราะนี่คือปรัชญาการดีไซน์ใหม่ของ Mercedes-Benz นะครับช่องระบายอากาศเนี่ยครับสามารถรีดอากาศเข้าไปได้จริงนะแล้วก็ออกไปทางด้านข้างตรงนี้เหมือนกับรถสปอร์ตแล้วก็รถแข่งหลายๆรุ่นนะครับนี่ก็คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากสนามแข่งฟอร์มูล่า1นั่นเองนะครับอีกหนึ่งดีไซน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับเจเนเรชันนี้คือสัญลักษณ์แห่งดวงดาวตรงนี้ครับที่กระจังหน้าเต็มแบบเต็มจริงๆครับดูแล้วสวยงามมีลูกเล่นผมค่อนข้างชอบมากนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะยังไม่ใช่มัลติบีมนะครับเป็นไฟชุดเดียวถ้าได้ดูตอนกลางคืนนะถือว่าสว่างสวยงามนะครับขณะที่ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆมีครบนะครับแต่ไม่มีตัวกล้องหน้านะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกล้องหน้าแต่ไม่มีใส่นะครับสำหรับดีไซน์ทางด้านข้างนั้นล้อแม็กคือจุดที่ชี้ความแตกต่างระหว่างรุ่น AMG Dynamic และรุ่นอวังการ์ดนะครับโดย AMG Dynamic นั้นจะมากับล้อขนาด19นิ้วส่วนอวังการ์ดนั้นเป็นล้อแบบ18นิ้วนะครับในแง่ของดีไซน์จะเน้นในเรื่องของความเรียบง่ายสันขอบเนี่ยครับเขายกขึ้นมาอยู่ในระดับบนเกือบถึงตัวกรอบกระจกด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับส่วนดีไซน์ทางด้านหลังนี่เหมือน S-Class คือง่ายๆว่าถ้าตัดคำว่า C220 ออกไปนะครับมันจะกลายเป็น S-Class เราดีๆนี่เองส่วนการเรียงดวงไฟจะแตกต่างครับเพราะว่าตัว S-Class นั้นจะเป็นแท่งคริสตัลแต่คราวนี้ตัวนี้จะเป็น LED นะครับแล้วก็จะไม่มีแท่งแต่จะลักษณะการเรียงเนี่ยจะคล้ายๆกันอีกจุดหนึ่งคือด้านล่างนี่เป็นท่อไอเสียคู่แต่เป็นท่อหลอกนะไม่ใช่ของจริงนะครับท่อของจริงนั้นถูกซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้ตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถ้าคุณดูในโบชัวร์เขาจะบอกว่ามีระบบฝาท้ายอัตโนมัติที่เปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือตามความเข้าใจเราก็คือคลิกเซนเซอร์แต่จากที่ผมทดลองมาและค้นหาข้างล่างเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์อยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือการเปิดด้วยรีโมทแบบนี้ครับเนี่ยฮะมันเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดได้ปิดได้นะครับแต่มันก็ยังต้องใช้นิ้วกดอ่ะผมก็ยังไม่สามารถหาคำตอบให้ได้นะครับว่าเราจะต้องเตะตรงไหนหรือเราจะทำยังไงให้ฝาท้ายมันเด้งได้โดยอัตโนมัตินะครับหัวใจของ C220 ดีเซลก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบ 2.0 ลิตรนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่200แรงม้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรเรียกว่าตัวเลขเนี่ยดีขึ้นกว่าดีเซลตัวเดิมเล็กน้อยนะครับแต่กลายเป็นว่าสมรรถนะในส่วนของอัตราเร่งนั้นเคลมไว้ที่0ถึง 107.3 วินาทีกับวิ่งได้ช้ากว่าตัวเดิมที่สมรรถนะ0ถึง100เคลมที่ 6.9 วินาทีถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรตรงนี้เราไม่ทราบจริงๆนะครับระบบส่งกำลังก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมแบบชัดเจนก็คือการมาของระบบ My Hybrid คันนี้มีระบบ My Hybrid เข้ามาช่วยในส่วนของการขับเคลื่อนด้วยซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่ทำให้อัตราเร่ง0-100นั้นใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของ Benz ที่คุณจะลืมไม่ได้เลยเขาจะต้องมีการเติมสารAdBlue เข้าไปนะครับสาร AdBlue ตรงนี้ทุกๆระยะทางประมาณ 6,000 กิโลเมตรคุณจะต้องคอยเติมมันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ราคาพอสมควรอยู่เหมือนกันมาดูในส่วนของการออกแบบโครงสร้างตัวถังและการเลือกใช้วัสดุนะครับดูชิ้นหน้าตรงนี้จะค่อนข้างยาวเพื่ออะไรครับรถเวลาเกิดการชนทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะดูดซับแรงได้ไม่เข้าไปถึงโครงสร้างตัวถังนะครับวัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียม
ซึ่งมีความแข็งและเบาในแง่ของโครงสร้างตัวถังครับถ้าคุณดูการออกแบบตรงนี้จะมีคานคือช่วยดูดซับแรงให้ทำให้เวลาเกิดการปะทะขึ้นเนี่ยจะไม่เข้าไปถึงตัวห้องโดยสารนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกมากๆคือตำแหน่งของการวางเครื่องนะครับเครื่องเขาวางไว้กึ่งกลางระหว่างโชคเพื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นความสมดุลในแง่ของน้ำหนักตัวนั่นเองนะครับเท่ากับคันเนี้ยเกือบจะเป็นเครื่องวางกลางอยู่แล้วถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ที่ดูแล้วดีงามนะครับรวมถึงการเลือกวัสดุป้องกันความร้อนดูท่อไอเสียครับใส่ฉนวนกันความร้อนเยอะมากมาดูภายในกันโดยขออนุญาตเริ่มต้นจากเบาะหลังนะครับช่องทางเข้าดูเหมือนจะพอดีผมเป๊ะๆ เลยนะครับไม่แคบหรือกว้างจนเกินไปเฮ้ยมือจับดีแน่นหนาแข็งแรงและดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยนะครับพื้นที่ทางด้านหลังกว้างนะสูงด้วยตัวนี้เหลืออยู่ประมาณคืบหนึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับตัวหนังอันนี้ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเน้นในเรื่องของความทนทานแน่นอนครับถ้าหนังสไตล์นี้นะครับที่เท้าแขนอ้าวทำไมอ่ะไม่มีที่วางแก้วที่เท้าแขนไม่มีที่วางแก้วแต่มีที่วางโทรศัพท์ใช่ไหมใช่วางโทรศัพท์ปะโทรศัพท์ก็วางไม่ได้ทำไมทำกับเราอย่างนี้ล่ะพี่เมิร์สครับได้แค่นี้หรอโอเคได้แค่นี้นะครับประมาณนี้นะแอร์หลังมีนะครับดูรูปทรงสวยงามด้วยแต่ว่าจะไม่มีการปรับอุณหภูมิแล้วก็มีที่วางของเกะกะและด้วยความที่เขาเป็นรถขับหลังนะครับคานกลางก็จะต้องอยู่อย่างนี้แล้วดูอุโมงค์ตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับเวลาจะขยับออกจากซ้ายมาขวานะครับก็ต้องเกะกะนิดนึงนะสำหรับตัวอุโมงค์นี้อ่ะการเข้าออกโอเคพอดีสำหรับผมนะครับมาดูภายในทางด้านหน้ากันนะครับการเข้าก็ง่ายๆแบบนี้นะครับและนี่คือ S-Class ย่อส่วนลงมานั่นเองนะครับหน้าจอได้จอชุดใหม่ใหญ่มากๆนะครับเป็น MBUX 8แล้วตัวหน้าปัดตัวนี้เป็นดิจิตอล 100% ไซส์ใหญ่ดูง่ายมากๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยที่เห็นอยู่นี่เป็นตัวรุ่นพิเศษคือคุณได้เห็นใน S-Class เป็นยังไงใน C-Class ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วบางคนอยากได้พวงมาลัยทรงบิกินี่บอกไว้เลยว่าทรงบิกินี่ตัวนั้นจะราคาถูกกว่าตัวพวงมาลัยที่เป็นแบบ3ก้านตัวนี้นะครับส่วนดีไซน์ภายในนะครับค่อนข้างชอบเลยครับดูแล้วล้ำสมัยมากๆแล้วก็สีที่ใช้สีเงินตรงนี้ดูมีความเป็น Silver Arrow ด้วยตัวคุณภาพของหนังยังไม่เท่า S-Class ดูแล้วจับแล้วก็กลางๆครับสมกับราคาค่าตัวประมาณ2ล้านกว่าบาทนี่ฮะถือว่าโอเคอยู่มาดูในส่วนของออปชันกันบ้างนะครับตามโบชัวร์นั้นระบุไว้ว่าจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ถึง2ตำแหน่งแต่เราหาเจอเพียงแค่ตำแหน่งเดียวกับอีก1 Wireless Charge นะครับก็ Wireless Charge นี่ครับชาร์จได้จริงนะซึ่งช่องต่อเสียบชาร์จนะครับควรจะต้องมีเยอะกว่านี้นะเพราะปัจจุบันเรามีมือถือเรามีอุปกรณ์เชื่อมต่อค่อนข้างเยอะกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นมีแค่จุดเดียวผมว่าไม่พอนะครับมาดูการทำงานของตัวหน้าจอกันบ้างนะครับก็ตามหลักการดีไซน์ชุดใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือในสไตล์ของมินิมอลคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีปุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วตรงกลางนี่เพราะทุกอย่างเขาเอามาไว้ที่หน้าจอและเหลือปุ่มที่ใช้งานเพียงแค่ไม่กี่ปุ่มเท่านั้นรวมถึงการมีตัวนี้ครับเป็นระบบเสริมความปลอดภัยครับเป็น finger sensor สำหรับป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้ในกรณีที่เราเซตอัพระบบไว้แล้วแล้วเราก็ใช้นิ้วเราเนี่ยล็อกไม่ให้คนอื่นใช้แค่นั้นเองครับใครจะใช้ได้ต้องผ่านมือเราเท่านั้นครับนี่อ่ะมาดูกันบ้างว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับระบบนำทางมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือมีวิทยุแล้วก็การเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้ใช้งานตรงนี้ครับ Mercedes มีครบนะครับแล้วก็ปรับโหมดในการขับขี่การเซตรถแล้วก็ข้อมูลต่างๆของตัวรถรวมถึงเนี่ยฮะการใช้พละกำลังของนี่ทอร์ค440แล้วก็แรงบิดแรงม้าขออภัยครับตัวนี้เป็น150กิโลวัตต์นะครับหรือ200แรงม้าโดยประมาณนะครับส่วนการปรับอุณหภูมินะครับจะอยู่ในส่วนของจอทางด้านล่างตรงนี้ครับก็แค่แตะง่ายๆคอนโทรลอย่างนี้ครับนี่ฮะแล้วก็มีเบาะอุ่นเบาะเย็นนะครับได้ทั้งหมดแล้วก็ซิงค์อุณหภูมิซ้ายขวาเป็นออโต้แล้วก็ระบบปรับอากาศนี่ปิดได้แต่บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับการล็อกอากาศไม่ให้เข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ตลอดเวลานะครับระบบจะมีการเปิดดูดอากาศจากภายนอก
ให้เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อป้องกันการขาดออกซิเจนในห้องโดยสารครับซึ่งเป็นมาตรฐานของรถยนต์ในปัจจุบันแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับสำหรับตัวเบาะนั้นมากับดีไซน์ใหม่นะครับผมว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีปีกที่โอบกระชับตัวแต่มันจะค่อนข้างลึกไปสักหน่อยนะครับเหมาะกับคนตัวสูงถ้าเป็นคนตัวเตี้ยเนี่ยผมว่าอาจจะจมสักนิดนึงนะครับตัวเบาะเองนั้นไม่สามารถถอดได้นะครับทำได้แค่ปรับหัวหมอนนะครับหัวหมอนเนี่ยนี่ครับจะมีปรับอยู่ตรงนี้ส่วนผิวสัมผัสของหนังก็เรียนตามตรงว่าหยาบมือไปสักนิดนึงนะครับในแง่ของตัวเบาะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับจะอยู่ที่แผงข้างประตูตามสไตล์ของ Mercedes-Benz แล้วก็มีเมมโมรี่อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น3จุดและอีกหนึ่งออปชันสำคัญครับคือหลังคาซันรูฟเป็นแบบบานใหญ่แบ่ง2ตอนนะครับทางด้านหลังจะเปิดไม่ได้แต่จะเปิดได้เฉพาะทางด้านหน้าเท่านั้นครับหลังจากที่อยู่กับเจ้า C220 Diesel W206 มายาวๆกว่า400กิโลเมตรนะครับกับการขับขี่เขาเรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าหมดทั้งคันนะครับฟีลิ่งความรู้สึกทั้งช่วงล่างที่เปลี่ยนแปลงไปความนิ่งของตัวรถที่เฟิร์มมากขึ้นการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่เสียงเบาลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนและเราประทับใจที่สุดก็คือภายในห้องโดยสารนี่ครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเขาผมว่ามันใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีความเป็นมิตรกับตัวเรามากขึ้นนั่นเองนะครับอยากให้มาลองดูคันจริงแล้วคุณจะสัมผัสมันแล้วจะรู้ได้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นี่เองตรงไหนคือจุดที่เป็นจุดโดนใจทำให้ต้องจ่ายตังค์ให้กับเจ้าตัว C-Class โฉมใหม่คันนี้นะครับแต่สำหรับเราผมบอกเลยนะคือความรู้สึกในการขับขี่ที่มันเป็นวัยรุ่นมากขึ้นมันเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงแบบที่เราชอบเนี่ยครับมันนิ่งขึ้นกว่าเดิมเวอร์ชันที่จำหน่ายในประเทศไทยแท้ๆผลิตจากโรงงานในประเทศไทยออกมาเราจะขอลองอีกหนึ่งครั้งเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอแบบครบถ้วนเต็มๆสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับและความลับของคันนี้ที่ทำให้เรารีวิวแล้วสเปคไม่ตรงกับโบชัวที่นำเสนอนะครับเหตุผลง่ายๆครับนี่คือรถที่เขาสั่งมาโชว์คันนี้ Made in German นะครับส่วนคันที่จะขายของไทยลูกค้าไทยทั้งหมดจะเป็นรถ Made in Thailand นะครับออปชันที่แตกต่างไปง่ายๆครับตัว Hand Free ตัวขาเตะเปิดนะครับตัวนี้ไม่มีแต่เวอร์ชันไทยมีนะครับที่ชาร์จ USB เวอร์ชันไทยจะมี2มีแน่ๆนะครับรวมถึงลำโพงจะเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์ที่มีแน่ๆแต่คันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆจุดหลายๆอย่างที่ขาดหายไปย้ำไว้ตรงนี้นะครับนี่คือรถที่เอามาโชว์เฉยๆนะครับขับได้จริงเขาสั่งมาเพื่อโชว์ดังนั้นมันจึงมีอะไรที่แตกต่างจากเวอร์ชันที่ขายในประเทศไทยแบบชัดเจน